ใครที่มีฝันอยากแบ่งปันล้อมกันเข้ามาสิใครอยากจะเติมโลกใบนี้ของเราให้สวยงามมาปลดปล่อยจินตนาการออกไปคิดเขียนระบายสีบันฝันกันประดับให้โลกสวยรู้ถ้าฝันจิ๊กซอต่อภาพต้องเลื่อนขึ้นเนาะนี่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 เลื่อนเลื่อนเลื่อนเสร็จเรียบร้อยเอ้าสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลป์ทั่วประเทศนะครับผมนี่พี่โตกำลังเล่นเกมพัซเซิลจิ๊กซอแบบนี้นะครับนี่ต่อมาเรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วผมก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเล่นคนเดียวมันก็จะต่อไปเรื่อยๆใช้เวลาประมาณนึงแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีการแข่งขันกับเพื่อนๆอาจจะจับเวลาแข่งกันจะบอกว่าอันนี้นะฮะเป็นจิ๊กซอที่ทำขึ้นเองแค่เรามีกระดาษลังแบบนี้นะครับแล้วก็สีมาวาดรูปออกแบบรูปได้เลยว่าเราอยากจะได้รูปภาพอะไรยังไงในจิ๊กซอของเรานะครับใครที่อยากจะทำแบบนี้ได้เกมสนุกๆแบบนี้ทำได้ง่ายๆนะครับสอนศิลป์วันนี้เลยครับช่วงไอเดียสอนศิลป์มาแล้วครับจิ๊กซอของเราจะเริ่มจากการวาดภาพก่อนนะครับผมอาจจะร่างภาพคร่าวๆไว้ก่อนก็ได้เราจะวาดเป็นหน้าของเด็กผู้หญิงแก้มป่องคนนึงเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะร่างภาพกลมๆของแก้มไว้หน่อยนึงทำผมทรงอะไรดีทรงหน้าม้าใช่ไหมครับอันนี้วาดเป็นโครงภาพไว้ก่อนนะครับแป๊บเดียวน้องอาจจะยังมองเห็นไม่ค่อยชัดกระดาษตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นกระดาษแข็งที่มีความหนาประมาณนึงเลยนะครับเพราะว่าเราจะใช้เป็นจิ๊กซอที่จะต้องเลื่อนไปเลื่อนมาใช่ไหมพอเลื่อนไปเลื่อนมาปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีความหนาแล้วก็แข็งแรงทนทานได้นิดนึงเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด16ช่องนะครับประมาณ20เซนก็แบ่งครึ่งกระดาษที่ใช้ตรงจิ๊กซอของเราตรงนี้นะครับมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะว่าทุกช่องเนี่ยมันจะต้องเท่ากันหมดนะครับไม่งั้นมันเลื่อนไปเลื่อนมามันจะเลื่อนไม่พอดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องเท่ากันทุกช่องนะครับก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันนี้เพื่อความง่ายผมพี่ตัวจะใช้สี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงนี้เนี่ยขนาด20เซนติเมตรคูณ20เซนติเมตร20คูณ20มันก็จะได้เป็นช่องละ5555ใช่ไหมแต่จริงๆตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าเราระบายสีทับลงไปเนี่ยเราก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเส้นที่เราแบ่งไว้แล้วแต่นี่คือให้น้องๆเห็นภาพชัดๆก่อนเราจะแบ่งช่องประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ลองกะคร่าวๆว่าเด็กแก้มป่องของเราเนี่ยมันจะป่องยังไงอะไรยังไงนะครับแก้มป่องอีกข้างนึงนี่แหลมๆนิดนึงนี่เราก็จะวาดให้เป็นหน้าเหมือนกับหน้ามีเน้นเนื้ออ้วนๆหน่อยแล้วก็ตาอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาระบายสีกันนะครับสีที่ใช้โปรเตอร์นะครับผมใช้สีน้ำตาลแดงระบายผมก่อนนะครับน้ำเงิน1ส่วนเหลือง1ส่วนแดง2ส่วนนะครับอ๋อบอกน้องๆอีกนิดนึงครับกระดาษแข็งที่พี่โจใช้ตรงนี้เนี่ยเราอาจจะใช้สีที่ผสมน้ำสักน้อยสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นกระดาษสำหรับระบายสีน้ำที่ชัดเจนประมาณนั้นนะความหนามันก็อาจจะถ้าโดนน้ำมากๆมันอาจจะมีการเปื่อยยุ่ยตรงพื้นผิวด้านหน้าไปบ้างนะครับเพราะฉะนั้นใช้เนื้อสีเยอะหน่อยฉากหลังครึ่งนึงจะเป็นสีเหลืองอีกครึ่งนึงจะเป็นสีส้มสีเหลืองก่อนแล้วกันสีผิวนะครับตรงนี้จะเป็นสีคล้ายๆกับสีเนื้อหรือสีไข่ไก่นั่นเองนะครับแดง1ส่วนเหลือง1ส่วนขาว3ส่วนครับต่อมาสีเสื้อนะครับสีเสื้อจะเป็นสีม่วงอ่อนแดง1ส่วนน้ำเงิน1ส่วนแล้วก็ขาว2ส่วนครับไปด้านหนึ่งสีส้มนะครับแดง1ส่วนเหลือง1ส่วนโครงภาพก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพอแห้งเสร็จแล้วเราจะมาตัดเส้นเพิ่มเติมอะไรยังไงกันอีกทีนึงนะครับพอสีแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัดเส้น
ก็อาจจะใช้ปากกาเมจิกที่เป็นหัวเล็กๆกว่านี้หน่อยนะครับผมมาตัดเส้นให้คมๆขึ้นมาระบายสีตกแต่งลวดลายเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นนะครับน้องๆอาจจะกลัวว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้ปากกาหรือดินสออะไรลากเส้นปุ๊บแล้วเราตัดออกมามันจะมีลวดลายของดินสอตัวแนะนำว่าลองพลิกด้านแล้วเราก็ค่อยมาทำเหมือนเดิมตีตารางนะครับแล้วตรงนี้นะครับขั้นตอนในการตัดเราใช้คัตเตอร์ตัดกระดาษที่มีความหนาขนาดนี้เนาะมันหนามากนะครับเพราะฉะนั้นให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองช่วยตัดดีกว่านะครับนี่ครับที่ตัวมีตัวอย่างของเฟรมกรอบกระดาษตรงนี้นะครับให้มันมีความใหญ่กว่าหน่อยนึงนี่มันจะเหลือช่องเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับผมและที่สำคัญมีอีกช่องนึงที่เป็น 5x5 ใช่ไหมครับตรงนี้อาจจะเป็น 5x5.1 คูณเพื่อที่เดี๋ยวตัวจิ๊กซอของเรามันจะได้เลื่อนหลบลงมาตรงนี้ตัวกระดาษลังของเรานะครับซ้อน2ชั้นชั้นหนึ่งเป็นแบบชั้นที่วางตรงนี้อันนี้คือยังไม่ได้ตัดเรียบร้อยภาพเต็มนะครับพอตัดออกมาเสร็จเรียบร้อยนี่เลยครับผมตอนนี้มันยังเป็นภาพเป็นปกติอยู่แต่ถ้าเกิดเราจะเริ่มเล่นให้แนะนำว่าปุ๊บดึงเลื่อนลงมาก่อนอย่างนี้ใช่ไหมครับเลื่อนแล้วก็เลื่อนลงมาแล้วก็เลื่อนสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาเดี๋ยวพี่โจสลับให้ดูแล้วกันเราจะมาเริ่มจับเวลานะครับว่าเราจะทำกลับมาได้โดยใช้เวลาเท่าไหร่เริ่มครับตัวก็อยากจะบอกไว้ว่าจริงอาจจะไม่ต้องเป็นแค่รูปเหมือนกับรูปของหลานสาวของพี่โจแบบนี้นะครับเป็นรูปอื่นๆก็ได้ลองหารูปในนิตยสารรูปที่เราชื่นชอบหรือว่ารูปที่เราคิดว่าเอ้ยมันจะต้องกลายเป็นจิ๊กซอที่ยากแน่นอนแต่ว่าที่สิ่งที่จะทำให้เราสนุกสนานแบบนี้เนี่ยมันอยู่ที่การใช้จินตนาการของเราในการเลือกแบบในการทำของเล่นของเราแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าช่วงหน้าเนี่ยจะมีใครส่งชิ้นงานอะไรไงมาอวดกันรอติดตามสำหรับช่วงหน้าสอนศิลป์อินบ็อกซ์ครับผมช่วงสอนศิลป์อินบ็อกซ์มาดูกันหน่อยดีกว่าว่ามีชิ้นงานของใครวันนี้เริ่มที่คนแรกสวัสดีค่ะหนูชื่อลันวลีอายุ7ขวบอยู่ชั้นป.2หนูส่งภาพวาดหนูกับน้องชายและแฟชั่นหน้าร้อนกับหน้าหนาวมาให้พี่โจดูค่ะรูปแรกนะครับเป็นรูปของน้องลันวลีนะครับกับน้องชายใช่ไหมโอ้น่ารักเชียวแก้มชมพูใส่กระโปรงสีม่วงน้องชายตัวเล็กๆแต่ว่าอีกรูปนึงเนี่ยแฟชั่นหน้าร้อนกับหน้าหนาวเนี่ยโอ้โหแตกต่างกันอย่างชัดเจนมากเลยนะครับผมหน้าร้อนมานี่โอ้โหชุดสีสันสดใสแขนสั้นมาเลยนะครับผมน่ารักมากๆเลยป.2เองนะจ๊ะคนต่อมาสวัสดีค่ะพี่โจพี่พลพี่เคที่หนูชื่อน้องมีฟาค่ะมีฟาอายุ6ขวบวันนี้หนูจะโชว์ผลงาน2ชิ้นชิ้นแรกหนูใช้เทคนิคการเป่าสีค่ะชิ้นที่2หนูวาดเองระบายสีสวยไหมคะฝากพี่ๆติชมผลงานหนูด้วยนะคะสีสันสวยงามแล้วก็มีภาพที่เป็นอิสระมากๆเลยสวยงามมากนะครับผมอันนี้เริ่มจากการวาดคนก่อนใช่ไหมตรงกลางเนาะสวยดีนะครับผมต่อมาอันนี้มีชื่อน้องมีฟาอยู่ตรงตัวใหญ่ๆเลยแล้วก็มีนางเงือกอยู่ข้างล่างนะครับแต่คราวนี้พี่โจเห็นคล้ายๆกับชุดของนางเงือกของน้องมีฟาเนี่ยเป็นเดรสพอเป็นเดรสกระโปรงยาวๆมาข้างล่างไม่ได้เป็นขาครับเป็นหางปลาโผล่ออกมานะครับน่ารักมากเลยนะครับขอบคุณน้องมีฟามากเลยครับคนต่อมาขออนุญาตส่งรูปผ่านทางนี้นะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อปาแปงค่ะอายุ5ขวบค่ะหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากๆเลยค่ะวันนี้หนูส่งรูปยูนิคอร์นมาให้พี่โจดูนะคะน้องปาแปงน่าจะชอบสติกเกอร์ด้วยนะครับ5ขวบแล้วก็แปะสติกเกอร์รูปดาวและรูปวงกลมรูปเพชรพลอยต่างๆเข้ามาที่ตัวยูนิคอร์นนะครับผมน่ารักมากเลยนะขอบคุณนะครับเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยวันนี้ใครที่ส่งมาแล้วยังไม่ได้ออกอากาศรออดใจรอนิดนึงนะครับผมใครที่ออกอากาศแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยแต่ว่าส่งมาเพิ่มได้นะฮะส่งมาได้เรื่อยๆเลยไม่จำกัดจำนวนแต่ว่าอาจจะต้องรอคิวกันนิดนึงนะครับส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ www.facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับเอาละครับวันนี้มันหมดเวลาลงเรียบร้อยแล้วนะครับเจอกันใหม่ได้ทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์ 7:10 น.ทาง Thai PBS วันนี้พี่โจลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ The Fun